มอีกเหตุการณ์นึงนะคะที่สงขลาค่ะเขาตกใจกันใหญ่เลยทางใต้น้ำท่วมเยอะใช่ไหมแล้วมีพ่อหนุ่มอยู่2คนนะคะลอยอยู่ในน้ำอ่ะยังไงกระโดดลงไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าต้องไปช่วยกันใหญ่เลยค่ะเนี่ยกู้ภัยมาแล้วตำรวจมาแล้วนะคะเขาบอกผู้ชาย2คนนั่นแหละเนี่ยตกลงไปในน้ำตรงจุดเนี้ยค่ะลักษณะจะเป็นแบบสะพานข้ามคลองนะคะในพื้นที่ตำบลควนลังที่หาดใหญ่สงขลาค่ะนี่ช่วยไปแล้วโอ้ยดีจังเลย2คนครบนะเหมือนโยนห่วงยางไปใช่ไหมถูกแล้วก็น่าจะมีเสื้อชูชีพด้วยนะเนี่ยโอ้ช่วยขึ้นมาช่วยขึ้นมาอุ้ยดูเอาห่วงยางโยนไปแบบนั้นแล้วมันก็เย็นนะมันก็หนาวเนาะฝนก็ตกอีกน้ำก็เยอะอีกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นคนเมียนมา2คนชื่อตีมูอายุ35ปีและตีฮาอายุ29ปีปีนขึ้นมาเนี่ยอ่อนแรงนะคะคุณผู้ชมค่ะมือไม้แข้งขานี่อ่อนไปหมดเลยอุ้ยดูน่ะสภาพคือโดนน้ำพัดมาไงน้ำมันแรงมากไอจุดที่เจอตัวเนี่ยพัดมาจนถึงอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้เนี่ยประมาณ500เมตรด้วยกันนะคะช่วยมาได้อย่างปลอดภัยอ่ะเขาเป็นคนงานก่อสร้างถามกระโดดลงไปทำไมล่ะผมไม่ได้โดดเอาแล้วตกลงไปได้ยังไงล่ะพากันไปอาบน้ำค่ะพากันไปว่ายน้ำไปอาบน้ำในคลองเลยแหละแหมแล้วพี่ก็นึกอะไรกู้ภัยก็บ่นอย่างเงี้ยนะนึกอะไรเพราะว่าน้ำมันเย็นน้ำมันก็แรงฝนมันก็ตกอันตรายนะเขาก็เลยบอกก็รู้แหละนี่เข็ดแล้วนะจ๊ะไม่ลงไปแบบนี้อีกแล้วอ่ะดีนะพลเมืองดีเขาเห็นดำผุดดำว่ายและน้ำมันแรงๆไงเขาก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยกันขึ้นมาได้นะ2คนนี้ตอนแรกอ่ะเขาคิดว่าคนน่ะมากระโดดสะพานข้ามคลองตรงนี้คิดว่าจะคิดสั้นหรืออะไรยังไงสรุปแล้วเคสนี้ไม่ใช่นะพากันมาอาบน้ําและน้ํามันพัดแรงปลอดภัยดีค่ะโชคดีเนาะช่วยขึ้นมาได้นะครับ